ฝ่ายกษัตริย์นิยมพยายามสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กษัตริย์เป็นผู้มีอำนาจปกครองประเทศส่วนประชาชนเป็นเพียงผู้อยู่อาศัยกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเพียงสิทธิเลือกตั้งแต่อำนาจในการปกครองอำนาจในการกำหนดทิศทางและอนาคตของประเทศทั้งหมดกลับไม่ได้อยู่ในมือของประชาชนเรากำลังปกครองโดยระบอบกึ่งสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยในประเทศที่ปกครองโดยระบอบกึ่งสมบูรณาญาสิทธิราชย์การขับไล่ประยุทธ์และพวกพ้องจึงไม่ใช่ทางออกเพราะรากเหง้าของปัญหาไม่ได้อยู่ที่ประยุทธ์จันทร์โอชานี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพื่อไล่ประยุทธ์นี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิก112นี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูปนี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพื่อล้มล้างแต่นี่คือการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นี่คือการต่อสู้เพื่อยืนยันว่าประเทศนี้ต้องปกครองโดยระบอบที่ทุกคนเสมอหน้าเท่าเทียมกันนี่คือการต่อสู้ต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยย้ำอีกครั้งว่านี่คือการต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตย